พาไปดูเรื่องราวของสาวทอมคนนี้หน่อยนะฮะเธออยู่ห้องคนเดียวแล้วทีนี้เหมือนกับมีคนมาเคาะประตูกกๆๆเธอก็เปิดประตูนะแล้วมีผู้ชายผลักตัวเธอเข้าไปแล้วหวังจะข่มขืนเธอเนี่ยฮะเรื่องจริงที่เธอบอกว่าทุกวันนี้ยังกลัวอยู่เลยกล้องวงจรปิดที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแถวๆอุดมสุขจับภาพในบอมวัย31ปีแรกๆก็มาด้อมๆมองๆก่อนหน้าห้องอ่ะจากนั้นก็เคาะประตูพอเมื่อนางสาวเอนามสมมติสาวทอมเปิดประตูออกมานะฮะในบอมบุกเข้าไปในห้องทันทีแล้วพยายามจะปลุกปล้ำข่มขืนเธอคลิปนี้ผู้เสียหายเอาไปร้องเรียนแล้วขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับนะใส่ไม่ต้องรอดเล่าให้ฟังว่ากลางดึกวันที่19มกราคมตนเองนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูแล้วมีเสียงผู้ชายเรียกชื่อตนก็คิดว่าเป็นพี่ชายนะพอมองทางหน้าต่างไม่เห็นก็ใครก็เลยอ่ะเปิดประตูไปเจอกับในบอมฮะนี่ฮะพักที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันด้วยนะแล้วอยู่ห้องใกล้กันด้วยแล้วดันตัวเธอเข้ามาในห้องแล้วก็ลากไปที่เตียงพยายามจะข่มขืนแต่เธอสู้แรงไม่ไหวฮะทำใจดีสู้เสือแล้วก็บอกว่ากลัวท้องอ่ะกลัวท้องซื้อถุงยางก่อนไหมแต่อีกฝ่ายบอกไม่มีตังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อให้ไล่บอมน่ะรอที่ห้องก่อนเธอก็รีบหนีออกมาหลุดจากตัวนั้นก็หนีออกมาหาพี่ชายเลยจนกระทั่งเช้าพี่ชายก็พาไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจก็ให้ไปตรวจร่างกายบอกว่าต้องรอผลอีก3สัปดาห์ถึงจะออกหมายเรียกตัวในบอมได้มารับทราบข้อกล่าวหาระหว่างเนี้ยตนยังเจอหน้าในบอมอยู่เลยนะเพราะอยู่หอเดียวกันอ่ะนั่งกินเหล้าอยู่แถวนั้นอ่ะก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกผวามากนี่ฮะก็เลยมาร้องกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนี่แหละอ่ะลองฟังดูครับแล้วเราก็สู้แรงเขาไม่ได้เนาะแล้วเขาก็พยายามเข้ามาแล้วก็ผลักเราลงเตียงเพราะว่าเตียงหนูจะอยู่ข้างประตูเลยแล้วก็ออกใบว่าอย่าทำเราใช่หนูกลัวนะหนูกลัวมันจะท้องด้วยพี่ไม่มีถุงงานเดียวหนูไปซื้อถุงที่เซเว่นให้เราก็เลยไม่เข้าห้องเลยไม่ได้เข้าห้องจนกระทั่งมันออกมาใช่ค่ะหนูก็เคาะตอนตั้งแต่ตีสองครึ่งอะค่ะเนี่ยไหวพริบดีนะบอกว่าไม่มีถุงกลัวท้องงั้นไปซื้อให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเงี้ยแล้วก็ออกไปเลยไม่กลับเข้าห้องเลยก็กับพี่ชายก็ไปแจ้งความกับตำรวจได้ละคุณเอกภพก็เลยยกหูถามผู้กำกับสน.อุดมสุขบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งรัดดำเนินการให้อยู่วันนี้จะเข้าไปจับกลุ่มในบอมละดำเนินคดีเพราะแกยังอยู่ที่นี่อยู่อ่ะอันตรายอ่ะก็นั่งกินลงกินเหล้ากันอยู่แถวนี้อยู่อ่ะเอออ่ะแต่หลักฐานก็คือวงจรปิดนี่แหละนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8